ต้องบอกว่าวันนี้นะครับคุณผู้ชมเต็มอิ่มถึง2เมนูเลยกับเต็มปากเต็มคำนะฮะทั้งหมูทอดซอสเปรี้ยวหวานของเท็ดดี้นะครับแล้วก็หมูทอดต้มยำกรอบของเจเจนะฮะก็อิ่มอร่อยไปทั้ง2เมนูจากสะโพกหมูชิ้นเดียวอยากให้คุณผู้ชมลองเอาสูตรของพวกเราไปทำทานกันเยอะๆนะคะเพราะรับรองความอร่อยเลยล่ะเมนูอร่อยๆแบบนี้นะครับติดตามชมกันได้นะฮะที่รายการเต็มปากเต็มคำครับทุกวันพุธเวลาบ่าย 2:45 นทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23นะครับแต่ถ้าใครก็ตามเนี่ยนะอยากดูสูตรรายการของพวกเราเพิ่มเติมอีกหรืออยากชมพวกเราย้อนหลังเนี่ยนะคะสามารถชมได้อีกหนึ่งช่องทางค่ะทาง YouTube นะที่ Channel ยิ่งศักดิ์ฟู้ดทีวีค่ะเข้าไปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับแล้ววันนี้เต็มปากเต็มคำหมดเวลาลงไปแล้วครับกลับมาพบกับนานาและเท็ดดี้ได้ใหม่ทุกวันพุธนะคะเวลาบ่าย 2:45 ทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะวันนี้เนี่ยผมเห็นแครอทแบบนี้ก็เลยอยากจะเอามาทำเค้กครับแครอทเค้กนะครับคุณผู้ชมบอกได้เลยว่าเป็นเมนูที่อร่อยมากๆนะครับแล้วก็ทำง่ายจริงๆครับเพียงแค่เราใส่ทุกอย่างเข้าไปแล้วก็ไปอบก็จะกลายเป็นแครอทเค้กเนื้อแบบฉ่ำๆเราจะมาทำสลัดมันฝรั่งกันค่ะเป็นสูตรที่ทำง่ายแล้วก็มีกลิ่นอายของความเป็นเอเชียร้อนๆแบบนี้นะคะใส่มายองเนสของเราลงไปเคล้าอย่างนี้เลยสลัดมันอันนี้คุณจะกินตอนอุ่นๆก็ได้หรือคุณจะไปแช่เย็นจัดๆแล้วก็ทานก็ได้เช่นกันค่ะ